สวัสดีค่ะครัวพี่กันวันนี้จะพาเข้าครัวทำเมนูน่องไก่ต้มตุ๋นราดซอสค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเริ่มจากน่องไก่นะคะซื้อมา3น่องแล้วก็พริกไทยดำหอมแดงกระเทียมรากผักชีแล้วก็ขิงค่ะไปลงครัวกันเลยค่ะนี่ก็คือบุบรากผักชีนะคะแล้วก็บุบกระเทียมพอหยาบๆนะคะและพริกไทยดำค่ะตีให้แตกพอหยาบๆเพื่อที่จะทำซุปนะคะหลังจากต้มน้ำจนเดือดแล้วนะก็นำเครื่องเนี่ยลงไปต้มเลยค่ะสังเกตว่าน้ำซุปวันนี้พี่กันใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไก่มาต้มแล้วเนี่ยแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำจะน้อยลงนะและเราจะเอาน้ำตัวนั้นเนี่ยมาทำซอสด้วยและเครื่องจะได้เข้มข้นแล้วก็เข้าเนื้อกับน่องไก่เนาะใส่เกลือนิดนึงค่ะช่วงรอน้ำเดือดนะคะใครที่สนใจเมนูนี้ก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่กันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่ทุกคนมีให้พี่กันเลยค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะนำน่องไก่เนี้ยลงไปต้มค่ะเมนูนี้นะคะพี่กันไปดู YouTube ช่องหนึ่งของทางจีนเขาทำมาให้ดูแล้วรู้สึกว่าน่ากินมากๆเลยค่ะแต่ว่าสูตรของเขาก็จะใช้น้ำมันเยอะค่ะพี่กันว่ามันเลี่ยนสำหรับคนไทยนะคะก็เลยมาปรับนิดนึงค่ะแล้วก็ให้ชื่อเมนูนี้ว่าน่องไก่ต้มตุ๋นราดซอสค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอคำชี้แนะด้วยค่ะเพราะพี่กันก็ทำครั้งแรกนะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะตอนจบอันนี้น้ำเดือดแล้วเราก็กลับน่องไก่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องนิดนึงค่ะใส่เหล้าจีนช้อนครึ่งค่ะช้อนโต๊ะนะคะช้อนครึ่งค่ะเหล้าจีนนี้จะทำให้เนื้อไก่คงความหอมคงความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อไก่นะคะและทำให้น้ำซุปหอมด้วยค่ะหลังจากต้มมาระยะหนึ่งแล้วเราให้เหล้าจีนเนี่ยเข้าไปในเนื้อไก่แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันค่ะเริ่มจากน้ำมันหอยค่ะพอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็หลีไฟแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำซุปคือหอมมากๆเลยค่ะใครอยู่ใกล้ๆใครได้กลิ่นบ้างเอ่ยหอมจริงๆนะไม่ติงนังตุ๋นไปต่อค่ะอีกครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงนี้เราก็มาเตรียมเครื่องเลยก็คือน้ำหอมแดงมาหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดแล้วก็นี่ก็คือขิงค่ะอาหารจีนนี่ขาดไม่ได้จริงๆเลยนะทำอะไรเอะอะอะไรก็ต้องใส่ขิงถึงว่าเขาไม่ค่อยเป็นหวัดกันเนาะแล้วก็กระเทียมค่ะวันนี้พี่กันเลือกเอาเป็นกระเทียมไทยนะคะมันจะให้ความหอมมากกว่ากระเทียมจีนนะก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการแกะเปลือกเนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะถ้าเราทำอะไรที่เรารักเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยกับมันค่ะเอาละผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาดูน่องไก่ของเราเรียบร้อยปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็นำน่องไก่ไปแช่น้ำเย็นไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแกะไก่กันค่ะน้ำซุปคือหอมมากๆเลยค่ะจริงๆแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะนะใส่น้ำมันแล้วก็ให้น้ำมันร้อนไฟอ่อนนะคะไม่ต้องแรงและนำเมื่อกี้ที่เราหั่นไว้นะคะลงทอดเลยค่ะต้องหมั่นดูนะคะเพราะว่าถึงจะใช้เวลาทอดนานแต่เวลามันจะสุกนี่มันจะปุ๊บปั๊บเร็วมากค่ะเราจะเรียกเจียวก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันหอมระเหยของขิงหอมแดงแล้วก็กระเทียมเนี่ยออกมาแล้วก็ทำให้กลิ่นรสชาติไปอยู่ในน้ำมันค่ะเพราะน้ำมันเนี่ยเราจะไปทำน้ำซอสนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยละหั่นต้นหอมค่ะเราจะนำหอมเนี่ยไปผัดกับน้ำมันเมื่อกี้ที่ไปทอดนะพี่กันเอาน้ำมันออกไปบางส่วนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนเจียวเนี่ยใช้น้ำมันเยอะไปหน่อยนะเพิ่มซุปนะคะที่เมื่อกี้ตุ๋นไก่ไว้ค่ะซุปนี้ก็จะมีความหอมอยู่ในตัวแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องเพิ่มนิดนึงค่ะ
น้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวปรุงตามชอบเลยนะคะใครชอบเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่ค่ะเอาที่ถูกปากเป็นใช้ได้ค่ะแล้วก็ใส่เหล้าจีนลงไปเช่นเคยนะคะ1ช้อนครึ่งตัวเหล้าจีนนี้เจอความร้อนแอลกอฮอล์ก็ระเหยแล้วนะคะแต่จะคงไว้ซึ่งกลิ่นที่หอมมากค่ะตอนนี้เราก็มาแกะไก่ค่ะไก่ก็คือเปื่อยเลยค่ะนิ่มมากพอแกะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำซอสที่ทำไว้เมื่อกี้นะคะมาราดน่องไก่ของเรานะคะใครที่ชอบกินไก่ทอดก็ลองเปลี่ยนหันมากินไก่ต้มตุ๋นดูไก่ต้มค่ะแต่พี่กันใช้คำว่าต้มตุ๋นเพราะว่าเราต้มเสร็จเราก็ไปตุ๋นต่อก็เลยกลายเป็นไก่ต้มตุ๋นค่ะเนื้อไก่ที่ต้มกับเหล้าจีนนะคะก็จะให้ความรู้สึกนิ่มละมุนลิ้นแล้วก็หอมมากเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปราดซอสกันเลยค่ะพอราดซอสเสร็จหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่กันขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ